นั่นไงโปแปงชายไล่เธอออกมาประทะกับแสงไฟอยู่ท่ามกลางแสงไฟก็ต้องงดงามเป็นพันนานาร้องให้แสงไฟที่ส่องลงดับสิก็แค่ผู้หญิงธรรมดาพูดไปเถอะดูคนเธอของนายสิเธอหนังเงาอยู่หลังเสาไฟตัวเธอก็คงต้องรอให้แสงมาเปิดบ้างถ้าเกิดว่าแสงไฟส่องถึงเธอรับรองว่าเธอได้เจอจ้าเห็นในเรื่องเริ่มต้นก่อนก็คือตัวงานนี้มันเป็นงานที่ทำร่วมกับทางแผนงานสื่อศิลปะวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพนะครับในโครงการละครบำบัดทีนี้ในโครงการนี้เรามีหลายตัวเลยมีตั้งแต่หนังสั้นมีตั้งแต่ละครมิวสิคัลแล้วก็ละครแบบเชิงประเด็นนิยมอะไรเงี้ยทีนี้โดยกระบวนการมิวสิคัลบำบัดในรอบนี้ครับเรามันมีจบมาว่าเฮ้ยเราลองทำกระบวนการที่แบบว่าตอนนี้น้องๆได้เผชิญกับหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดมันเป็นความเครียดแล้วมันเป็นความกดดันแล้วมันมีความอะไรสภาวะไม่สบายใจอยู่เยอะมากเลยอ่ะโดยกระบวนการนี้มันจะเปิดโอกาสให้ตัวน้องๆอ่ะได้เอาสิ่งเหล่านั้นมาพูดคุยกันแล้วค่อยๆใช้โดยวิธีการ process ของ drama therapy คือการบอกว่า passage ของการไปสู่ drama reality ใหม่นะครับก็คือเล่าเรื่องไปสู่โลกจินตนาการแล้วก็ไปดูว่าไอ้สิ่งต่างๆที่มันเป็นปัญหาในโลกความเป็นจริงกับโลกในจินตนาการเนี่ยมันเทียบเคียงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในโลกจินตนาการเมื่อเด็กทุกคนได้แชร์กันผ่านโลกจินตนาการซึ่งมันมีเงื่อนไขบางอย่างที่เราลิฟต์ออฟไปได้ครับแล้วเมื่อถึงจุดๆนั้นน่ะมันจะกลับมาสู่โลกความเป็นจริงแล้วเรียนรู้อะไรจากการที่ไปซิมูเลชันในโลกนั้นทีนี้ในส่วนของมิวสิคัลเทอราปีมันเป็นเรื่องของการใช้ดนตรีแล้วการแต่งเพลงมาเล่าเรื่องซึ่งมันเป็นแพสเซจของละครที่แบบมีฟังก์ชันที่ทำให้เด็กสามารถไปสู่ในโลกที่เขารู้สึกมีความสุขได้แต่ทีนี้มันก็มีสิ่งที่มันเป็นประเด็นหลักๆด้วยครับประเด็นหลักๆคือแบบว่าหาเสียงที่แท้จริงซึ่งในจุดนี้หลายๆคนน่ะจะมีความรู้สึกว่ามันมีแรงกดทับมากมายอ่ะทำให้ตัวเราใช้เสียงออกมาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เสียงจริงๆของตัวเองซึ่งอย่างในเรื่องนี้มันก็จะมีแต่ละคนมีเส้นเสียงที่แตกต่างกันทีนี้มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของน้องๆว่าแล้วเสียงที่แท้จริงของเราคืออะไรนะมันก็เลยพัฒนามาสู่กระบวนการสร้างงานชิ้นนี้ขึ้นแต่คือว่า singing out loud ครับโอ้เรียกว่าพี่มามีความน่าสนใจมากๆก็คือรวมๆแล้วคือการที่ให้น้องๆเนี่ยผู้สร้างงานเนี่ยได้เข้าไปสัมผัสกับความรู้สึกตัวเองเนาะว่าเราจะแบบรู้สึกยังไงแล้วหาตัวตนของตัวเองหาเสียงของตัวเองแล้วก็ค่อยออกมาถ่ายทอดอีกทีนึงถูกมั้ยฮะอยากถามหน่อยว่าในงานเนี้ยกระบวนการที่เราทําด้วยกันเนี่ยมันมีความยากง่ายยังไงบ้างครับส่วนที่ยากที่สุดของผมมันเป็นพาร์ทพวกแบบทำนองแบบว่ามีเนื้อร้องจากพี่จุ๊บแล้วก็เอามาต้องมาปรับให้มันใส่การเป็นทำนองที่มันการเป็นเพลงอย่างเงี้ยครับแล้วของผมรู้สึกว่าผมถนัดการทำดนตรีมากกว่าครับมันใช่ฮะตอนที่ทำคืออ๋องจะทำดนตรีแต่ก็จะมีมิกกี้กับมอสนะครับช่วยกันสร้างสรรค์เนื้อร้องด้วยเพื่อที่จะพาไปสู่เรื่องราวที่เขาอยากจะเล่าด้วยนะครับแล้วตัวเนื้อร้องดูเนื้อหาเนี่ยมันยากยังไงบ้างคะน้องๆน้องมอสกับน้องมิกกี้จริงจริงส่วนนี้มันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ยากเพราะว่าส่วนตัวผมก็เคยทำพวกเนื้อร้องแต่ว่าอันนี้มันเป็นมิวสิคอลครับด้วยความที่มันจะมีความลึกของละครอยู่แล้วก็มีสิ่งที่จะต้องสื่อสารเป็นมวลสารของละครอยู่ครับแล้วเราต้องนำเอามาปรับให้มันเป็นเนื้อร้องแล้วก็ทำนองด้วยครับแล้วด้วยความที่อุปสรรคอีกอย่างนึงก็คืออย่างที่บอกว่าคือมันเป็นโควิดแล้วแบบเวลาเราไม่ได้ทำงานแบบเจอหน้าเนี่ยครับมันจะค่อนข้างสร้างงานออกมาเนี่ยมันจะต้องมีการกันกรองแล้วก็คุยกันได้ดีมากๆเพราะว่ามวลสารละครก็ยังต้องอยู่แล้วก็ดนตรีก็ยังต้องดำเนินต่อไปครับมันเลยทำให้จุดที่ยากเนี่ยมันก็คือการที่เราจะแปลงสารของละครยังไงให้มาอยู่ในรูปแบบของเพลงและยังส่งสารไปถึงคนดูแล้วก็ยังคงศิลปะของดนตรีไว้อยู่ด้วยครับโดยวิธีการของตัวดราม่าเทอราปีครับก็คือการค่อนข้างจะนำเอาละครเข้ามาโดยสร้างโลกเรียลิตี้ใหม่ขึ้นมาดังนั้นสิ่งที่สำคัญมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ภาษาดราม่าเทอราปีใช้คือ passage ก็คือการข้ามจากโลกความเป็นจริงไปสู่โลกจินตนาการดังนั้นเราใช้ตัวบทเพลงเป็นตัวเชื่อมเข้าสู่โลกใหม่พอเข้าสู่โลกใหม่ปุ๊บมันเกิดการแต่งโอไวครับแล้วหลังจากนั้นนะสิ่งสำคัญพาร์ทของดราม่าเทอราปีคือต้องมีผู้ชมจะเป็นผู้ชมที่อยู่รู้เงื่อนไขนะครับเพื่อจะมารีเฟล็กว่าไอเนี้ยตัวเรื่องราวเนี้ยมันเกิดมาจากที่น้องๆเขาทำเรื่องอะไรกันอยู่เมื่อจบกระบวนการทั้งหมดเราก็มาพูดคุยกันว่าเราเรียนรู้อะไรแล้วในจุดเนี้ยมันจะกลับไปสู่โลกความเป็นจริงยังไงขนาดเดียวกันตัวงานsinking out loud ก็จะเป็นแพลตฟอร์มในการสร้างตัวกระบวนการนี้เพื่อที่จะได้ถอดบทเรียนแล้วก็สร้างแพลตฟอร์มแล้วก็สร้างเป็นกระบวนการเพื่อจะเผยแพร่แล้วก็นำกระบวนการนี้ส่งต่อไปครับอยากเห็นเธอบนสายรุ้งแต่ว่าหากประสิทธิ์จากแสงตะวันฉันยังคงขอเพียงคำที่ฉันสกัดจากข้างในเป็นละอองฟันสารพิเศษหากต้องเกิดแสงตะกายสายรุ้งแต่ยา
ำมับแสงขอละอองคำมีพลังเปล่งแสงหวังให้เธอเห็นบันดาลคำไม่เธออ่านแล้ววันหนึ่งเธอจะเข้าใจ